คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์วันนี้นะคะ31ตุลาคมเป็นเวลาเป็นวันที่ทุกๆปีเนี่ยจะมีแกนนำนปช.นำดอกไม้มาร่วมรำลึกถึงการเสียชีวิตของลุงนวมทองไพรวันนะคะที่ผูกคอเสียชีวิตในปี2549จากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยการรัฐประหารซึ่งปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่14แล้วค่ะช่วงสายๆนะคะมีนางธิดาถาวรเศรษฐ์นายแพทย์เหวงโตจิราการแล้วก็นายก่อแก้วพิกุลทองมาร่วมรำลึกที่สะดมอนุสรณ์หน้าที่ทำการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะที่ถนนวิภาวดีรังสิตก็มีการนำดอกไม้ของแกนนำนปช.คนอื่นๆมาด้วยฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าทุกคนก็พร้อมใจกันมาแบบนี้ทุกปีนะคะซึ่งภรรยาของนายนวมทองก็ได้นำดอกไม้แล้วก็อาหารมาวางไว้ที่บริเวณอนุสรณ์ซึ่งก็มีตำรวจมาดูแลในพื้นที่ด้วยนางธิดาออกมากล่าวถึงสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนบอกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ชีวิตสิทธิเสรีภาพเป็นการสืบทอดการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเหมือนลุงนวมทองซึ่งสนับสนุนนะคะเธอบอกว่าเธอสนับสนุนแล้วก็ห่วงใยที่นักศึกษาถูกจับกุมโดยรัฐบาลที่ชุมนุมโดยสันติด้วยอยากให้รัฐบาลเนี่ยรับฟังเด็กๆเหล่านี้แล้วก็อยากให้ฟังเสียงเตือนของอดีตนายกนายอนันต์ปัญญารชุนด้วยถ้าเกิดเขาเรียกคุณอนันต์คงมองเห็นในสิ่งที่ความปรารถนาดีของเยาวชนแม้คุณอนันต์จะมีประวัติศาสตร์ในการที่เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงเวลานั้นนะก็ได้มีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาสู่รัฐธรรมนูญ2540เพราะนั้นเองก็คิดว่าในส่วนของคุณอนันต์ที่เตือนเนี่ยก็น่าจะรับฟังเพื่อเท่ากับว่าคุณอนันต์รับฟังเยาวชนแล้วก็มาเตือนรัฐบาลอีกทีให้รัฐบาลรับฟังให้มากขึ้นรัฐบาลพยายามที่จะแสดงท่าทีว่าเขาจะมีความปรองดองการแสดงไม่ต้องแสดงครับคือปฏิบัติเลยก็คือปล่อยคณะราษฎรยังที่ยังถูกจำขังทั้งหมดแล้วก็อย่าไปยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยนี่เป็นการแสดงความจริงใจว่าคุณต้องการปรองดองจริงหรือไม่ถ้าคุณต้องการปรองดองจริงคุณต้องทำสิ่งนี้ในทันทีนี่คือสถานการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์ทั่วไปนี่ผมคิดว่ารัฐบาลนี่ควรจะเริ่มสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของประชาชนนะอย่าไปบอกว่าคนมาชุมนุมกันแค่แสนคนแล้วจะมาบังคับประชาชนเนี่ยจะมาบังคับรัฐบาลไม่ได้ไม่ใช่ฮะส่วนบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็มีประชาชนมาร่วมรำลึกลุงนวมทองด้วยอย่างได้หุ่นเนี่ยเขามาทุกปีเลยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมในสถานการณ์ขณะนี้ด้วยปีนี้เขามาไม่ได้มาเปล่ามาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนี่ยค่ะคือเอาเชือกฟางมาผูกคอคล้ายๆกับเป็นห่วงแล้วก็ไปผูกกับที่สะพานลอยก็คือจำลองเหตุการณ์ที่ลุงนวมทองผูกคอเสียชีวิตนั่นแหละตำรวจเนี่ยต้องลงมาถามเลยนะคะว่ามันยังไงเพราะว่ากลัวมันจะเกิดอันตรายเดี๋ยวเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมานะคะซึ่งในหุ่นก็บอกว่าเชือกที่เขาใช้เนี่ยเป็นเชือกฟางถ้ามันเกิดผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันขาดง่ายมันก็จะไม่เป็นอันตรายมากก็เลยรำลึกว่าแกเป็นตัวอย่างแกเป็นนักประชาธิปไตยจริงๆผู้ที่เสียสละเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่แล้วก็หนึ่งในนั้นนอกจากประชาชนที่ทยอยมาสมทบมีคุณหมอทศพรเสรีรักษ์มาด้วยนะคะช่วงค่ำก็มีกิจกรรมเล่นดนตรีแล้วก็ปราศัยถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของลุงนวมทองมีการพูดถึงแกนนำคณะราษฎรอย่างรุ้งไม้แล้วก็เพนกวินด้วยแล้วก็มีการนำรูปวาดของลุงนวมทองมาตั้งเพื่อให้คนที่มาร่วมรำลึกเนี่ยได้จุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้นะคะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมค่ะมีนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้แกนนำกลุ่มคณะราษฎร63ที่มาด้วยเนี่ยกล่าวรำลึกวีรกรรมของลุงนวมทองแล้วก็มีการลอยกระทงร่วมกันตรงคลองด้านข้างด้วยนะคะซึ่งตลอดการทำกิจกรรมในช่วงค่ำเนี่ยก็มีฝนตกโปรยปรายเป็นระยะนะคะค่ะการจราจรด้านหน้าไทยรัฐก็สามารถผ่านได้ตามปกตินะคะรถสามารถวิ่งได้นะคะแต่ก็มีกลุ่มพี่ๆ CIA มาขายอาหารก็มีมาเร็วใช่ไหมคุณเขมรใช่ใช่ดิฉันมาไวแล้วเห็นพอดีเป็นสีสันของการชุมนุมทุกครั้งเพราะว่าตอนนี้ฉันขับรถเข้ามาเนี่ยเห็น CIA ก่อนเหมือนกันใช่นะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวโดยสงบนะคะก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ